everyone, welcome to my channel Thai Charm St. Mark's Nei Thai Denmark. Today we take a bike tour for testing because tomorrow we have an appointment. We want to know how long it takes from our home to the school. Come pass by here, the harvesting of Kanora Mark where the farmer is doing harvests. You see with me, it's very nice. Canola is good for health. They have omega-3, omega-6. And moreover, canola today can produce benzin for the car. You see together with me. สวัสดีค่ะพบกับไทยชามเส้นหมากเสน่ห์ไทยเดนมาร์กวันนี้อัปเดตทุ่งรับทุ่งน้ำมันนะคะพี่น้องจ๋าเป็นวันที่เขาเริ่มเก็บเกี่ยวเป็นวันแรกค่ะดูนะคะเขาจะมีเครื่องจักรเครื่องเกี่ยวค่ะใหญ่โตโอลานนั่นนะคะแล้วก็เกี่ยวไปตามริมที่เนี่ยนะคะ1แถวแล้วก็วนกลับมานะคะวนกลับมาแล้วก็เอาเมล็ดใส่ในรถแท็กเตอร์ใหญ่นั่นนะคะแล้วส่วนต้นของรับที่เป็นเหมือนฟางหญ้าฟางเนี่ยเขาก็จะมาเก็บม้วนเป็นให้สัตว์เลี้ยงภายหลังค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็นี่สวยงามมากๆเลยค่ะทุ่งหญ้าสีทองผ่องอำไพนะคะทุ่งรับเริ่มเป็นสีน้ำตาลเห็นเป็น2แนวเด่นชัดมากข้างหน้านู่นเป็นทุ่งข้าวนะคะค่ะก็เราจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนน้องข้าวนะคะจะเป็นครั้งแรกค่ะเป็นการทดสอบปั่นค่ะว่าเราจะปั่นไปได้มากน้อยแค่ไหนเหนื่อยไหมอะไรไหมนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราปั่นจริงค่ะก็นี่ละค่ะเตรียมด้านนี้เขาก็คงจะเกี่ยวเหมือนกันนะคะคิดว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวขากลับมานี่อาจจะเกี่ยวเรียบร้อยไปแล้วนะคะค่ะไปกันเลยจ้าก็รถไถเนี่ยไปถึงริมสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่านี่ต้นรับที่เขาแก่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าเขาจะไม่แตกเด้อเขาจะไม่แตกเขาจะเหนียวแน่นมากเลยเนี่ยกระป๋อเขาไม่แตกนะคะก็ทุกอันเลยจ้ะเขาไม่กระป๋อแตกนะคะแต่นี้เนี่ยถ้าช้าไปกว่านี้เขาก็ฝักจะเป็นลาแล้วนะคะก็จะใช้อาจจะใช้ไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะนี่ค่ะดูสิคะดูดอกจำได้ไหมคะคาโมไมล์นะคะคาโมไมล์ที่ถ่ายให้ดูตอนนี้คาโมไมล์แบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะคือราขึ้นไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขอแกะเมล็ดหนึ่งเมล็ดดูนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่คะเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเมล็ดโตเนาะใหญ่โตมากเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะที่ใช้ผลิตน้ำมันนะคะพี่น้องจ๋าเป็นน้ำมันที่มีโอเมก้า3สูงนะคะคือไม่เป็นไขมันนั่นเองค่ะก็ทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยจ้ะแบบนี้นะคะเขาหันรถไปตามรอบคันที่นะคะเรียกว่า1รอบก็อาจจะได้เต็มที่บรรจุที่อยู่ที่ตัวถังที่รถเกี่ยวนะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาเทใส่ในรถบรรทุกแบบนี้ค่ะเมล็ดจ้าไปเลยจ้าเอามาฝากกันแค่นี้เดี๋ยวไปกันต่อเด้อพี่น้องโอ้โหฝุ่นเต็ม
ตอนนี้คือฝุ่นฟางมาเล่นต้นอันนี้ก็ขอถ่ายกับเขานะคะก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวบรรยากาศนะคะสีทองของอำไพเหลืองอลามนี่คือทุ่งรวงทองนะคะข้าวฝรั่งจ้าเดือนสิงหานี่ก็จะเป็นเดือนที่เขาเก็บเกี่ยวถ้าเลยสิงหาไปนะคะมันจะมีอาทิตย์2อาทิตย์ของเดือนสิงหาที่สามารถเก็บเกี่ยวได้คือฝนไม่ตกอากาศแห้งสนิทแต่ถ้าเลยไปเนี่ยฝนก็จะตกจะมีความชื้นค่ะจะมีความชื้นก็ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นมากก็อาจจะมีผลต่อเวลาไปขายนะคะน้ำหนักความชื้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเหมือนกับทางบ้านเราที่ใช้รถเกี่ยวที่เป็นรถไถเกี่ยวนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเรามาหยุดตรงนี้นะคะเป็นรถที่เขาเกี่ยวข้าวอีกแล้วค่ะอันนี้คือข้าวที่แบบว่าเกี่ยวเรียบร้อยอยู่ในรถเรียบร้อยนะคะก็สงสัยว่าจะเอาไปใส่ที่เก็บนะคะส่วนรถเกี่ยวนั่นค่ะลักษณะคล้ายกับรถเมื่อกี้ไหมคะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าทำไมมีท่อออกไปข้างนอกยื่นออกไปตรงนั้นน่ะอันนั้นไม่ทราบนะคะเข้าใจว่าไอ้ท่อที่ยื่นออกไปน่ะน่าจะเป็นท่อที่เอาใส่รถคอนเทนเนอร์เรียกว่าเป็นรถคอนเทนเนอร์รถลากแบบนี้นะคะเมื่อเต็มแล้วนะคะก็จะขับไปเก็บที่เก็บนะคะแบบนั้นค่ะอันนี้เขาก็ไม่คล้ายรถเมื่อกี้เลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะทำฟางก้อนเลยฟางก็จะอัดเป็นก้อนเลยหลังพร้อมๆกันไปนะคะพี่น้องจ๋าคือเรียกว่าสมาร์ทมากเลยคือเกี่ยวเป็นแยก separate นะคะแยก separate เม็ดข้าวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทำเป็นอัดด้วยค่ะอัดกลางไปด้วยน้องข้าวก็อยากจะให้ดูฟังนะคะค่ะโอเคค่ะHello everyone I forgot to say in English the first video is was harvest wraps that wraps seeds that made wraps oil.You know, raps oil is very good for health and have a lot of vitamin omega-3, omega-6, and good for health is not fat when you put it in the refrigerator cold. It's not turned to be fat. Look, this they harvest wheat, and now is the time to.Put the grain into that container. We see together. เป็นเนี่ยค่ะพอเขาเกี่ยวมารอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาเมล็ดมาใส่ในนั้นนะคะเข้าใจว่าเอาเมล็ดมาใส่ในตู้คอนเนอร์ดูนะคะว่าเมล็ดจะพุ่งออกมาเดี๋ยวดูสิคะโอ้ยังไม่ใส่นะคะพี่น้องเราก็ทายผิดนะคะโอเคยังไม่เอาใส่นะคะสงสัยก็ยังไม่เต็มอะค่ะคงจะรอไปจนกระทั่ง1รอบหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่รู้นะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะเดือนสิงหากันยานะคะแต่กันยานี่จะช้าไปแล้วค่ะสิงหานี่โอเคค่ะเพราะว่าบางช่วงบางตอนอย่างเช่นอาทิตย์นี้ฝนไม่ตกแต่อาทิตย์ที่แล้วฝนตกนะคะเวลาเก็บเกี่ยวเขาก็จะดูดินฟ้าอากาศด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่ความชื้นของเมล็ดที่จะสะสมอยู่ในเมล็ดข้าวจะไม่เยอะนั่นเองค่ะอุ๊ยรถมานะคะพี่น้องก็โอเคจ้าเราไปกันต่อจ้าใหญ่แล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการเกี่ยวข้าว
ฝรั่งจ้าวิถีไทยในประเทศเดนมาร์กนำเสนอการเกี่ยวข้าวฝรั่งนะคะเด็กน้อยก็สนุกจ้ะเราได้เห็นสิ่งที่แบบไม่ได้เห็นใกล้ๆแบบนี้นะคะCan we stop? Hi. Yo. พี่น้องจ๋ามาเจอทุ่งข้าวแบบนี้อีกแล้วนะคะความแตกต่างของทุ่งข้าวดูสวยงามมากเลยจ้าเอ้าเจอนี หนทางข้างหน้ายังยาวไกลมากๆเลยจ้าพี่น้องค่ะก็เลยแวะก่อนนะคะนี่จ้านี่ค่ะนาข้าวฝรั่งเรื้องทองผงอัมไพข้าวฝรั่งที่แบบทำขนมปังนะคะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะขนมปังธัญพืชนะคะ Hello everyone today we take a bike to Jens Christian my son's schoolIt's a test day because tomorrow we have appointment. We will take a bicycle, and the distance between where we live to his school is around 9-10 kilo. It's quite long for him, so it will be first time he take a bicycle return. 20 kilo, so we stop here. That's why this is quite nice view, so you can see the rice in Denmark. I call rice because it actually is wheat that we made the bread of. This is one kind of rye.Now he's sitting here. He wants to greeting. Hello, hello everyone. Can you say hello everyone? Hello everyone. Swadee kap. Swadee kap. Hello everyone. Hello everyone. I take a little break.Then we will continue with our bike. Our bike to my school. To my school. To my school. To my school. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.โอเคก็ฝึกหัดนะคะคุณแม่ก็จะสอนลูกไปเรื่อยๆนะคะโอเค Stand up we have to say goodbye to our fan page now
ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ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 ลาแล้วจ้านาข้าวฝรั่งฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราถ้าเราหยุดกันนานเราก็จะไปไม่ถึงโรงเรียนถึงที่หมายสักทีเพราะเราจะต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะขากลับเราก็จะไม่ได้แวะแล้วค่ะแต่ว่าขาไปเนี่ยบรรยากาศดีมากนะคะเราก็เลยแบบแวะจอดตลอดทางตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจ thank you for watching our video and support us see you again next video bye bye